วยกว่าเมื่อวานจับได้ไหมวันนี้พบกับสาวสวยสุดเซ็กซี่ขยี้หัวใจวันเดอร์เฟรมชื่อเฟรมด้วยอ่ะชื่อเฟรมก็คือวันเดอร์เฟรมจริงๆชื่อเฟรมแล้วก็เติมวันเดอร์ว่าเป็นคนชอบเต้นด้วยชอบเต้นค่ะชอบเต้นเต้นส่วนใหญ่เต้นแนวไหนอ่ะเต้นพวกแบบทาวเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะแตกแล้วมั้งเนี่ยผมว่าและการมาของหมาพันแปลกหมาม็อบอันนี้จะเป็นสุนัขของประเทศฮังการีครับผมเป็นสุนัขที่ชื่อว่าโคมอนดอร์หรือว่าม็อบด็อกตัวเท่าไหร่เนี่ย1ล้านบาท1ล้านบาทเลยใช่ครับอันนี้พันธุ์ที่แพงที่สุดอันนี้พันธุ์เนี่ยง่ายๆดูแลไม่ยากเอามาดิมาดิเท่านั้นยังไม่พอพบกับวงเพื่อชีวิตระดับตำนานวงคันไถที่วันนี้ปรับตัวเองให้ทันยุคสมัยเป็นคันไถแหกด่านพี่โดครับพี่พี่หมูและน้องอ่ะน้องว่าตันค่ะน้องว่าตันน้องปาร์ตี้ค่ะน้องปาร์ตี้ที่ร้องเมื่อกี้สาวบางโพโอ้เย็นนะใช่ค่ะแล้วเนี่ยคีย์บอร์ดบอนครับบอนบอนดิอะไรนะบอนบอนอืมกดเลยเนี่ยคันไถเนี่ยไม่เคยมีนักร้องหญิงเหรอนี่ผมหามา20ปีเพิ่งได้2คนนี้เองใช่ก่อนหน้านี้น้องโบตันกับน้องปาร์ตี้น้องปาร์ตี้ยังไม่มาเนี่ยพอเลิกงานแล้วก็ไปเที่ยวผู้หญิงกันถูกมั้ยล่ะถูกต้องครับเออทีนี้พอมีโบตันกับปาร์ตี้มาแล้วก็ไม่ต้องไปไหนถูกมั้ยไม่ต้องไปไหนครับเออตรงนี้แหละครับดีนะถ้าพร้อมแล้ววันนี้ไปสนุกสนานกับซุปเปอร์มัมกันได้เลยครับNa na 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 na
ันเดอร์เฟรมนะค่ะเพลงที่จบไปเมื่อกี้เพลงอะไรคะขยี้ค่ะขยี้ใช่ค่ะแล้วชื่อเราชื่อเฟรมด้วยอ่ะชื่อเฟรมก็คือวันเดอร์เฟรมจริงๆชื่อเฟรมแล้วก็เติมวันเดอร์วันเดอร์แปลว่าอะไรอ่ะวันเดอร์แบบมหัศจรรย์มหัศจรรย์เป็นกรอบรูปมหัศจรรย์กรอบรูปชื่อกรอบแบบชื่อเฟรมแปลว่ากรอบรูปนะก็เป็นกรอบรูปมหัศจรรย์แล้วใครตั้งให้วันเดอร์เฟรมเนี่ยตั้งเองค่ะตั้งเองใช่ค่ะก่อนหน้านี้ก่อนที่ยังไม่ร้องฮิปฮอปอะไรพวกนี้ไปร้องเพลงอะไรหรือเปล่ามาก่อนนะเคยประกวดร้องเพลงพ่อเคยประกวดเดอะสตาร์อะไรอย่างเงี้ยค่ะตั้งแต่แล้วตอนนั้นประกวดที่หอป่ะไม่ตอนนั้นเป็นแบบร้องเพลงร็อกร็อกเลยเหรอใช่เหมือนเขาบอกว่าแบบเนี่ยเราเป็นสาวเสียงแหบๆเราต้องเป็นเพลงร็อกตอนนั้นแล้วทำไมไม่ร็อกเหรอตอนนี้เหมือนเราความชอบเราเปลี่ยนไปค่ะแล้วเหมือนกับฮิปฮอปจริงๆเหมือนเพิ่งมารู้จักอะไรก็คือแบบไม่ได้นานมาลูกกรุงลูกทุ่งก็ไม่ร้องเลยร้องไม่ได้เลยพ่อหนูเพราะอะไรแล้วมันร้องยากเลยร้องยากมากเพลงเอาง่ายๆที่พุ่งพวงเนี่ยเพลงอะไรลองสิตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายถูกใจไม่มีได้ได้หรอได้ลองร้องเป็นล็อกที่ขอเสียงหนักๆขึ้นสิมาตั้งแต่เป็นสาวเต็มกายหาผู้ชายเจ็บคอเจ็บคอขยี้เพลงนี้ใครแต่งเนี่ยแต่งเองค่ะให้ขยี้เด็กรุ่นใหม่เดี๋ยวนี้เขาจะแต่งเองบางทีเล่นดนตรีเองได้ป่ะเล่นไม่ได้เลยแต่แต่งเพลงได้เหรอใช่ค่ะแล้วแต่งมากี่เพลงแล้วเนี่ยน่าจะหลายหลายสิบมากๆเลยค่ะโอ้โหแต่งแต่เป็นเข้ามหาลัยยังอ๋อจบแล้ว28แล้วค่ะโอ้จบแล้วจบนานแล้วค่ะจบนานแล้วแสดงว่าหนูน่าเด็กใช่ไหมใช่เด็กอยู่แล้วลูกเอ้ยอุ้ยพวกฮิปฮอปเนี่ยบางทีโรคส่วนตัวจะเยอะนะเราโรคส่วนตัวเยอะไหมเยอะค่ะลูกพ่อเยอะไหมหนักเลย หนักยังไงโอ้ยวันๆอยู่แต่ในห้องไม่ไปไหนแล้วควันขโมงโผล่เองเขากันยุงป่ะไม่ใช่กันยุงไงอ๋อโอเคปุ๊บจะเจอเขาทีนึงก็เดินลงมาข้างล่างนะลงมาข้างล่างได้มาโอ้ครับเอ้าเราก็ตกใจนะลูกไม่สบายเป็นไรลูกของขาดกระเพาะเสียครับบอกเป็นคนชอบเต้นด้วยชอบเต้นค่ะชอบเต้นเต้นส่วนใหญ่เต้นแนวไหนอ่ะเต้นพวกแบบทาวเวิร์กอย่างเงี้ยค่ะทาวเวิร์กคืออะไรอ่ะที่แบบว่าใส่ก้นเขาเรียกทาวเวิร์กเหรอใช่อยากลองใครเป็นคนนำเข้ามาเต้นพวกทาวเวิร์กพวกนี้ที่หนูทราบนะเท่าที่หนูทราบก็คือมาจากอเมริกาส่วนใหญ่พวกฮิปฮอปจะมีบ่อยนะคนอวบๆแล้วจะใช่เหมือนต้นกำเนิดเขาเป็นอย่างนั้นค่ะเออแล้วมันเต้นยังไงทาวเวิร์กอะไรเนี่ยมันสนุกอ่ะพ่ออยากลองไหมเออดูขอดูหน่อยขอดูหน่อยสิเดี๋ยวน้องๆมาดีกว่าน้องๆมาด้วยเหรอเออมีน้องๆมาเลยอันนี้ครูสอนทาวเวิร์กหนูคนนี้เหรอครูสอนเลยน้องอะไรนะบีมบีมน้องบีมบีมนี่อะไรเต่าตากแดดบ่อยด้วยเราธรรมชาติอะไรนะธรรมชาติลงโทษธรรมชาติเล่นตัวเองไม่เจ็บแล้วนี่เป็นครูสอนเต้นมาก่อนเหรอใช่ค่ะเป็นครูสอนเต้นของพี่เฟรมเลยค่ะเมื่อก่อนสอนอะไรสอนไม่ใช่ทาวเวิร์กกับที่บ้านก็จริงๆเราเป็นแดนเซอร์อยู่แล้วทีนี้มันจะเป็นการเต้นอันนี้ดันเป็นสไตล์ที่เราชอบเราก็เลยศึกษาให้มากขึ้นก็ตอนนี้ก็กลายเป็นครูสอนเต้นทาวเวิร์กก่อนนั้นที่ยังไม่เต้นทาวเวิร์กเต้นอะไรมาก่อนอ่ะเต้นหลายอย่างเลยทั่วไปเลยค่ะเป็นแบบฮิปฮอปหรือแบบเบกิเนอร์ได้หมดแล้วน้องก็เหมือนกันเหมือนกันค่ะเราก็อยู่ด้วยกันมาตลอดใช่แล้วรู้จักอาจารย์ก็ได้อาจารย์บีมก็ได้ไงเจอใน IG เขาลงแล้วแบบคลิปเขาดังนะก็เลยกูก็เลยแบบติดต่อไปคุณพ่อไม่มีโทรศัพท์มา20ปีแล้วไม่รู้ว่าใครเป็นใครเดี๋ยวพ่อไม่เล่นโทรศัพท์เลยหรอ20ปีแล้วแล้วเวลาพ่อมีกงมีกิ๊กพ่อคุยกับใครเต้นเลยดีกว่าลูกเต้นดีกว่าลูกเต้นดีกว่าลูกเฮ้ยถ้าขำเยอะๆอย่าขำไอ้นุถ้าขำเยอะๆอย่าขำขำออกจากมุกของไม่ได้มานั่งขำเยอะๆว่ามุกพวกนี้เป็นมุกส่วนตัวอ๋อเขินเขินอยากรู้ต้องอยากรู้ต้องจุดปัญญาตลาดแตกขำเยอะๆพี่ตาไม่มีไหมขนลุกเลยอะไรพี่ใหม่เหรอโอ้ยกับปุ้ยดอกไม้ดอกดาวเรืองรวยรวยรวยหนูต้องทำอะไรนะคะอันนี้พ่อไม่ยืนนะพ่อยืนไม่ไหวค่ะโอเคแต่มันจะน่าเสียดายนะคะถ้าพ่อไม่ลุกขึ้นมาเต้นด้วยกันมาดูก่อนว่าไปเต้นไหวป่ะเอาลองก่อนที่ลองก่อนที่โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวอันนั้นเดี๋ยวหันหลังที่อันนั้นกางเกงในเหรอเนี่ยมันเป็นสีพ่อเป็นสีเขาบอกว่า
ห้ามแต่งตัวโป๊แล้วใจอย่างนี้มันไม่อึดอัดเหรอไม่ค่ะสบายเหรอหนูยังจำเป็นอยู่ไหมคะเนี่ยเอาบิ๊มกันง่ายเลยมันเป็นการอัพนะคะทเวิร์กอัพเดี๋ยวมีนักเรียนนักเรียนด้วยนะคะโอเคเราจะหันแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราจะเริ่มจากการลองเปิดส้นเท้ากันก่อนให้มันแบบแค่นี้พอแค่นี้ก็มองไม่ชัดเนาะให้มันแบบว่าหรือเราต้องหันหลังไปฝั่งนู้นไหมหา45ค่อยๆเบาขึ้นพอมันขยับขึ้นแล้วเราก็ค่อยนั่งลงเดี๋ยวอันนี้คือพื้นฐานใช่ไหมพื้นฐานแรกคุณต้องซ้อมแบบนี้ก่อนใช่ค่ะบิ๊กมานี่ดิมาฝั่งนี้อ้าวดูตามเขาโอเคค่ะมาขึ้นอ่ะยืนก่อนทีนี้ขอแบบว่าโพซิชันที่ถูกต้องคือแอนหลังรอไว้เลยแอนหลังได้ไหมครับโอ้ยได้เลยเหรอคะจ้องจะเข้าท่าเดียวนะแอนหลังไว้นะคะแล้วพี่ดันไปข้างหลังเออเอาไปอันนี้เป็นอะไรอะคะปวดท้องอะไรคะเนี่ยไปติดตลกเต้นดีดิเต้นจริงๆดิชอบติดตลกเมื่อกี้เห็นแล้วว่าทำได้แบบว่าได้กระดกได้เลยดีกว่าขอย่อเลยย่อลงเฟรมก็ฝึกแบบนี้เหมือนกันเพราะหนูฝึกอยู่6เดือนค่ะยากมาก6เดือนเลยเหรอยากมากค่ะไหนเราขอดูเฟรมหน่อยดิโอ้แล้ววันนี้เขากางเกงติดตูดมากเหรอมากไป1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19โอเคฝึกไว้ลูกวันหน้าได้ใช้พ่อพร้อมไหมคะไอ้มาแดงมาดูดิลองดูดิแอดวานอันนี้มาแบบแอดวานนั่งนู่นแอดวานแน่ๆนี่แน่มีเท่านี้นะค่ะมีอีกไหมจริงๆมันมีหลายอย่างมันมีหลายอย่างอันนี้คือเบื้องต้นเอาแบบท็อปเลยดิท็อปเลยจานได้เอาขออยู่กับโซฟาได้ไหมคะได้เลยเอากับเขาด้วยดิไปด้วยกันเลย3คนเลยเพราะว่าเก่งกันมากนะเด็กรุ่นใหม่ทีนี้มันเหนื่อยเหนื่อยแม่เหนื่อยนั่งก่อนนั่งเลยเขาเรียนอยู่6เดือนนี่แต่ว่ามีทักษะไหมตอนที่ไปเรียนด้วยมีค่ะจริงๆมีรุ่นพี่อีกคนนึงที่เป็นครูสอนเต้นอีกคนเรียนมาแล้วปูมาแล้วแล้วก็มาส่งให้คนนี้ต่อโอ้แล้วคนที่มาเรียนเนี่ยตั้งแต่อายุเท่าไหร่ครูบีมก็18ปลายแต่ว่าช่วงนี้ก็จะเป็นแบบพี่ๆศิลปินมาเรียนด้วยอ๋อเหรอหลายคนใช่ตอนนี้ก็มีไปเล่นฟิตกับคนนั้นคนนี้หลายคนเลยใช่ไหมใช่ค่ะใครมั่งอ่ะเฟรมล่าสุดก็จะมีวงญี่ปุ่น Represent Fox ค่ะเพิ่งไปเล่นคอนเสิร์ตที่ญี่ปุ่นมาวงญี่ปุ่นนะใช่เราไม่ใช่ภาษาไทยนี่เหรอหนูร้องเป็นภาษาอังกฤษแล้วเขาก็ร้องเป็นภาษาญี่ปุ่นค่ะอ๋อเหรอร้องกี่เพลงอ่ะที่ไปญี่ปุ่นอ่ะ2เพลงค่ะก็คือเป็นเพลง
เรากับเขาแล้วก็เขากับเราแลกกันค่ะแล้วเฉพาะญี่ปุ่นมีต่างประเทศมีไม่มีมีฝรั่งมีอะไรพวกนั้นไหมยังไม่ได้มีแบบไปแถบยุโรปค่ะหรือว่าอเมริกาตอนนี้ยังเป็นเอเชียอยู่ค่ะแต่ว่ามีแพลนไว้เออดีเพลงเราตอนนี้ก็มีซิงเกิลมีทั้งหมดกี่นับไม่ถ้วนแล้วค่ะ20 30มั้ยหนูว่าได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่ค่ะติดตามเราติดตามได้ที่ไหนเนี่ยติดตามได้ที่ IG Facebook TikTok YouTube Wonderframe ค่ะลงเพลงบ่อยมากเห็นว่าๆชอบช้อปปิ้งด้วยโอ้หนักซื้ออะไรมั่งอ่ะโอ้เยอะค่ะชอบแบบพวกวินเทจแบรนด์เนมอะไรเงี้ยเอออะไรนะชอบนี่ไงนี่ชอบมากไอ้พวกเหมือนมันเป็นความน่าหลงใหลไอ้ตัว C มันคืออะไรตัว C เนี่ยคือ Chanel ค่ะ Chanel เหรอใช่ค่ะโอ้เมียก็เนี่ยคุณแม่ก็ชอบเล่นเหรอคะก็ซื้อมาไอ้ลิมิเต็ดอะไรสักอย่างนี่เลยมีอะไรนะพ่อลิมิเต็ดเออนี่ไงเยอะเลยเนี่ยใช่อันนี้ก็เป็นหลุยส์วิตตองแบบรุ่นมินิสปีดี้หายากค่ะเอออ่ะให้บอกก็เลี้ยงสุนัขด้วยเหรอเลี้ยงด้วยค่ะเลี้ยงสุนัขอะไรอ่ะพันบูลด็อกค่ะคุณก็เป็นแบบไหนเป็นนายนอ้วนๆหน่อยโอ้เหรอค่ะแล้วบีมเลี้ยงไหมบีมเลี้ยงแมวค่ะเลี้ยงแมวน้องเต่าเลี้ยงตัวเองค่ะเลี้ยงผู้ชายผู้ชายมีกี่ตัวเนี่ยกี่ตัวเนี่ยมี2ตัวค่ะชื่อสุขสันต์กับหันษาค่ะตัวผู้ใช่ไหมตัวผู้กับตัวเมียค่ะโอเคอ้าวเดี๋ยวมีหมามาให้ดูตัวนึงไม่รู้พันอะไรก็ไม่รู้เนี่ยมาเลยโอ้นี่หมาพันอะไรกันล่ะครับเนี่ยขนยาวเฟื้อยครับอย่างกับไม้ม็อบกันเลยทีเดียวแบบนี้ต้องมีความพิเศษแน่ๆช่วงหน้ามาทำความรู้จักกับเขากันนะครับ